สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจำเดือนพฤษภาคม2563เริ่มจากวันที่1ประชุมบุคลากรประจำเดือนครั้งที่4 2563และครั้งนี้มีการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับแม่ข่ายด้วยนะคะวันที่7กิจกรรมประกอบด้วย1กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอีกด้วย2ระหว่างวันที่7ถึง14พฤษภาคม2563กิจกรรมการฝึกอาชีพของชุมชนการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานเสื้อคอกลมตามโครงการ Hand in Hand Resource สร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ2563ณโรงงาน Hand in Hand Resource อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสวันที่10จัดอบรมโครงการธุรกิจอาหารและขนมแบบ Delivery ณโรงอาหารวิทยาบริการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่13ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจส่งตัวผู้กักกันสัมผัส Local Quarantine พร้อมทั้งร่วมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้กักกันตัวณสถานที่กักกันผู้สัมผัส Local Quarantine ณอาคารอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่14เตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในเรื่องการทำบูดูณหาดบางเกะบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่18ถึง20รายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2563ในสาขาวิชาต่างๆและมีบริการถ่ายรูปนักศึกษาสำหรับจัดทำบัตรนักศึกษาอีกด้วยวันที่20บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกันมอบของและรับของตู้ปันสุกวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อปันสุกกับทุกๆคนด้วยค่ะวันที่26มีกิจกรรมดังนี้1สอบวัดความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุนกสศเวลา 9:00 นถึง 15:30 นณห้องประชุมประกาศกรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส2ร่วมปรึกษาหารือกับหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาสในเรื่องการจัดทำหลักสูตรการขนส่งสินค้าชุมชนณห้องประชุมชั้น2ไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาสวันที่27เข้าพบปะและปรึกษาหัวหน้ากลุ่มอาหารตากแห้งเคียงน้ำในเรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจอาหารตากแห้งเคียงน้ำบางนาราและการส่งเสริมอาชีพในปีงบประมาณ2564ณเคียงน้ำโฮมสเตย์ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่28นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ I am Bertrandi Chavetti ผ่านระบบออนไลน์ตามโครงการวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กระจูดตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสตรีจากสารกระจูดบ้านโคกพยอมโดยนายสาคอนปานจีนและคณะค่ะกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคมก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปนะคะชาววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจการต่างๆอย่างเต็มที่พร้อมสู้ต่อไปค่ะแล้วพบกับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ